มาร์กี้มาถึงว่าโฆษณาเหมือนที่แบบนี้เนาะไม่ใช่ค่ะคนละน่าจะเป็นคนละ product กันนะคะนี่เป็น product ใหม่เลยเป็นลิปสติกค่ะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่แบบมีข่าวว่ามาเสียบแทนค่ะแบบนี้ก็เจอหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นแล้วแต่ละแบรนด์เขาก็มี product ใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะหาพรีเซนเตอร์ที่แบบเหมือนเหมาะกับ product นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคนมองว่าจะเป็นแบบนางเอกสามเสียงไหมคะคนเสียงก็โอ้ยไม่ค่ะไม่เป็นค่ะแต่ว่างานเยอะเหมือนเดิมน้องปังค่ะก็มีแบบมาเรื่อยๆค่ะหรือว่าปีนี้พอดไม่เลิกก็ดีค่ะก็ดีค่ะมีงานเข้ามาเยอะๆค่ะเราก็แบบเวลาอยากจะแบบตั้งใจทำงานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีงานเข้ามามีเวลานับเงินไหมคะอุ้ยมีเวลาค่ะยังแบบมีที่ว่างเหลือเยอะเลยค่ะยังสามารถรับได้อีกค่ะแล้วเขาบอกว่าสิบล้านนี่จริงไหมคะไม่จริงหรอกค่ะไม่ถึงหรอกค่ะมีมิวค่ะพูดถึงละครเรื่องใหม่กับพี่มาที่แบบถ่ายกันไปแล้วแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คู่แบบก็เหมือนแบบเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนคลับหมากคิมใช่ไหมคะเขาก็อยากจะแบบว่าให้เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแฟนคลับจริงๆของเขาอ่ะเขาก็จะแบบสนับสนุนทั้งผลงานที่แบบเล่นกับคนอื่นด้วยเรื่องนี้มันจริงเยอะไหมคะก็เยอะนะก็แบบเรื่องส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่แบบพระเอกนางเอกเลยค่ะได้ดูแล้วหนักจริงหนักมากกว่านี้ไอ้นะคะจริงหนักมากกว่านี้ได้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองดูตอนละครออนแอร์ว่าจะแบบปิ๊งหรือเปล่าแต่นางเอกผู้ชายหลายคนแบบหนุ่มเยอะหนุ่มๆไม่เยอะค่ะหนุ่มๆเขาจะเป็นแบบแก๊งแบบที่อยู่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมีขอเขาเรื่องนี้เนาะกับเรื่องของเพื่อนสาวของเราค่ะแมทค่ะค่อนข้างโดนถาถมหนักเหมือนกันช่วงนี้ใช่ค่ะจริงๆเราตามข่าวเราก็ทราบตามข่าวเลยนะแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นนะคะได้ถามแมทไหมคะเรื่องนี้ไม่ถามค่ะคือปกติแล้วเราก็จะแบบมีแล้วเราก็จะเกรงใจกันอ่ะก็จะแบบแล้วถ้าเกิดว่าเขามีอะไรอยากจะเล่าก็เล่าแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไปแบบว่าก้าวก่ายถามเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินไหมข่าวนี้เป็นมือก็คงเครียดอ่ะดูว่าทุกคนน่าจะเครียดกับแบบการที่แบบมีข่าวแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงเขามีมาบ่นให้เราฟังแล้วเขาเครียดขนาดไหนยังค่ะยังไม่ได้คุยอะไรเท่าไหร่เลยค่ะก็แค่แบบเหมือนแบบส่งไปแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพวกเราก็แบบคอยให้กำลังใจนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเขาตอบกันมาว่าไงบ้างให้กำลังใจกันอ๋อเขาโอเคแบบสบายมากอะไรอย่างเงี้ยปกติแม่เป็นแบบชิวๆอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นคนแบบเก่งอ่ะเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรเขาแบบเขาจะแบบเป็นคนแบบเก่งค่ะจริงๆมีประสบการณ์เคยมาหาแก๊งเฟอร์บี้ไหมครับไม่เคยนะมิวไม่เคยเจอนะมิวไม่เคยเจอค่ะจริงเคยไม่รู้ไหมว่าเขาพูดสนิทกันขนาดไหนหรือยังไงไหมไม่รู้อะไรเลยไม่ได้แบบยังไม่ได้คุยอะไรเรื่องนี้เลยอย่างล่าสุดที่นัดกินข้าวหลายคนมองแบบว่าทำไมไม่รอแมททีเดียวจะได้ตกแก๊งไปเลยก็นางไม่อยู่ไงนางไปแบบไปอยู่ไหนนะไปญี่ปุ่นมาคะไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบบังเอิญว่าวันนั้นเหมือนเราพวกเราก็ไม่ได้นัดเจอกันแบบสักพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นทุกคนว่างพอดีที่นัดก็เลยไปก่อนเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ไปกันก็แฮปปี้โอเคเนาะไม่ได้เครียดแฮปปี้โอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนในแก๊งเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนี่พวกเราเป็นห่วงค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เราจะสามารถทำได้ตอนนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าสถานการณ์โอเคเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะ